องว่าการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกซ้อมพัฒนาให้เต็มที่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก่อนเราเนี่ยจะต้องหาสถาบันที่มาช่วยฝึกซ้อมน้องๆเนี่ยให้มีพื้นฐานที่แน่นก่อนเราก็เลยมองว่าเราก็เลยเลือกที่จะใช้หลักสูตรของทางฮาเร็มเชคซึ่งเป็นสถาบันที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการสร้างศิลปินมาเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้น้องๆของเราในสเต็ปแรกเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ฮาเร็มเชคนะครับเราก็มองว่าพอเราจะสร้างเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นฮิปฮอปทีป๊อปเนี่ยฮาเร็มเชคก็ตอบโจทย์ในสไตล์นี้ที่เขาจะสร้างศิลปินของเราครับให้เป็นสไตล์ที่เราอยากให้เป็นเราก็เลยวางใจว่าต้องเลือกฮาเร็มเชคนี่แหละเพราะเขามีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะครับและตัวไม่ต้องเก่งตัวต้องรีแลกซ์และทิ้งสะโพก1 2 3 and 1 and 2ครั้งแรกที่เจอน้องๆวงมินดี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าแก๊งนี้เป็นเด็กที่แบบมีคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นฮิปฮอปแล้วก็เก่งกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่าตอนที่เราวางแผนมาสอนเนี่ยก็คือได้รับมาว่าอยากให้น้องๆมีเบสิกที่แน่นมากๆมากๆแต่แค่บางคนยังไม่ได้เข้าใจมันอย่าง 100% แค่นั้นเองแค่เราแนะนิดนึงเขาก็เข้าใจแหละจะบอกว่าการที่ได้มาเรียนกับฮาเร็มเชคเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่เบสิกเลยพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกนะคะมันก็เหมือนทำให้เราอะได้รู้จักร่างกายมากขึ้นได้รู้จักบอดี้ซึ่งแบบพอเวลาเอาไปใช้ในท่าเต้นจริงของเราเนี่ยมันก็จะทำให้คมขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหนูเคยเรียนกับฮาเร็มเชคมาก่อนแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้ว่าตรงไหนหนูควรหนักตรงไหนหนูควรเบาเพราะว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์หนูอะค่ะมันไม่ได้มีแค่การเต้นอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องการร้องด้วยหนูจะได้เก็บแรงไว้สำหรับร้องเพลงด้วยค่ะไม่ใช่ พวกเราต่างกันมากค่ะในเรื่องของสไตล์การเต้นหรือสกิลการเต้นค่ะแล้วครูออยก็เลยแบบว่าช่วยให้เราทั้ง7คนเข้าหากันได้แล้วก็โชว์ของพวกเราก็จะได้เป็นแบบว่าโกลกรุ๊ปที่มาด้วยกันค่ะแล้วก็ไปด้วยกันได้1 and 2 3 and 4มันเป็นแรงของการเบาส์มากกว่าแขนน่ะมันจะลงตอนที่หนูย่อ oh. ใช่อ่ะลองยืนดิยังไม่ทันเบาส์ลงเลย1 2 3ยืด and 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 ยืดก่อน1 2 3ยืดเรามุ่งเน้นนะครับให้น้องๆวงมินดี้เนี่ยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปฮิปฮอปใช่มั้ยครับดังนั้นแล้วเนี่ยท่าเต้นหรือการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเนี่ยก็ต้องไปในทิศทางนี้ซึ่งเราเห็นแล้วว่าเอ้ยพอน้องๆมาทางเนี้ยน้องๆก็ทำกันได้ดีมากๆแล้วก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องการเต้นครับโจทย์ที่ได้รับจากของการทำโคโรกราฟเพลงนี้ก็คือทางทีมงานเนี่ยบอกว่าอยากได้ความฮิปฮอปความทีป๊อปที่เป็นฮิปฮอปมากๆแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยมีความเฟี้ยวความเท่มีความแบบคาแรคเตอร์ชัดๆที่ไม่ต้องมาเต้นเหมือนกันเป๊ะๆ 100% แต่ว่าแข็งแรงมีความฮิปฮอปถ้าเห็นแต่รูปลักษณ์เนี่ยไม่รู้สึกว่ามีความฮิปฮอปแต่พอเราได้ไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่มีความฮิปฮอปในตัวเยอะอยู่เป็นความเฟี้ยวฟ้าวความแบบโยโย่แบบเนี้ยใช่ด้วยความที่ถนัดอยู่แล้วด้วยในการแบบเต้นฮิปฮอปในความเกิร์ลฮิปฮอปที่เราถนัดอ่ะมันก็เลยทำให้การออกแบบท่าเต้นเนี่ยมันสนุกจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาแบบนั้นอ่ะได้ค่อนข้างดีขึ้นเยอะเขาก็คือเกิร์ลฮิปฮอปทีป๊อปที่เราคิดว่าเราประทับใจนะเราชอบเราภูมิใจในเขาภาพรวมมันจะมาด้วยกันถ้าเราใช้กล้ามเนื้อเดียวกันอย่างที่บอกเลยหมายถึงว่าถ้าเกิด1คนใช้กล้ามเนื้อเลนส์นี้เลนส์ยืดแอนยืดแอนคนที่2ใช้ยืดแอนยืดแอนไม่พร้อมแล้วแน่นอนมันต้องไปในทิศทางเดียวกันยืดแอนยืดปิดการที่ได้เรียนกับฮาเร็มเชคค่ะสำหรับเปาคือรู้สึกว่าสนุกมากๆค่ะได้เรียนรู้การเต้นว่าเต้นอย่างนี้ให้มีกรุ๊ปการจัดอาร์เชเลชันในการเต้นแล้วก็การใส่น้ำหนักไดนามิกในการเต้นค่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราควรแก้ตรงไหนดีจากคำที่ครูให้คำแนะนำนะคะก็พวกเราเนี่ยก็มีการแบบปรับฟูลลิ่งแล้วก็ปรับท่าเต้นให้มันดูแบบฮิปฮอปมากขึ้นค่ะเพราะพวกเราก็แบบไม่ค่อยได้เต้นแนวนี้กันซึ่งมันก็ท้าทายมากๆสำหรับหนูไม่เคยเรียนแบบจริงจังแบบนี้มาก่อนเลยค่ะพอได้มาเรียนแบบจริงจังแล้วค่ะแบบหนูรู้สึกว่ามันของจริงแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบเราต้องเทรนเพื่อจะไปเป็นศิลปินจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ดีจะต้องแบบมีพื้นฐานการเพอร์ฟอร์มที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรทั้งร้องเต้นแรปทุกอย่างนี้มันจะต้องแบบไปด้วยกันนะมันจะต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ออกมาแบบดีที่สุดหนูก็เลยบอกว่าอยากเดบิวต์ไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่แบบเก่งแล้วก็มีเสน่ห์ในทุกการเพอร์ฟอร์มเลยค่ะส
สำหรับการติดตามพัฒนาการของน้องๆ นะครับก็คือเราก็จะมีการเทสน้องๆในทุกๆเดือนนะครับเพื่อดูพัฒนาการของน้องว่าหลังจากที่เรียนมาแล้วเนี่ยน้องๆเป็นยังไงบ้างในการเทสเนี่ยเราต้องการให้1คือน้องๆได้โชว์ศักยภาพออกมา2คือเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีการแข่งขันเพราะว่าในการประเมินแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการให้คะแนนเพื่อประเมินความสามารถแต่ละครั้งด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้มันเหนื่อยมากๆเลยค่ะแบบว่าเราก็มาซ้อมที่บริษัททุกวันเลยแล้วก็แบ่งไปออกกำลังกายซึ่งมันก็ไม่ใช่ออกกำลังกายแบบเล่นๆออกทีปาไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็เหตุผลที่ให้น้องๆนะครับออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงทุกวันเนี่ยเพราะต้องบอกว่าในการเป็นศิลปินเนาะเวลาต้องขึ้นไปเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเงี้ยร่างกายเราต้องพร้อมเราเลยบอกว่าการออกกำลังกายคือพื้นฐานที่ดีมากๆที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างร่างกายน้องๆนะครับให้ออกมาแบบฟิตแข็งแรงพร้อมโชว์ครับอยากให้ทุกคนติดตามน้องๆ วงมินดี้นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยตั้งใจแล้วก็สู้มากๆเลยเป็นเด็กตัวเล็กที่มีความสามารถเกินตัวสู้ๆค่ะติดตามน้องด้วย